รมลิขิตทำน้ำตาซึมเกศสุรางพุทธานพูดถึงในหลวงร.9เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญของวงการละครไทยเลยนะคะเพราะว่านอกจากเรตติ้งที่พุ่งสูงทั้งในจอและก็โลกออนไลน์เนี่ยกระแสของละครเรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วก็พรหมลิขิตไม่ใช่จะฮือฮาแค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะยังฮอตลามไปจนถึงต่างประเทศส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กันมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็นำพาเอาวัฒนธรรมไทยๆไปสู่สายตาชาวต่างชาติไปพร้อมๆกันค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนนะคะนั่นก็คือเรามี3สถาบันหลักค่ะนั่นคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในละครนะคะก็เป็นละครที่ถ่ายทอดออกมาอย่างกลมกลืนค่ะอยู่ในเนื้อเรื่องตลอดเวลาเลยทั้งนี้นะคะพระมหากษัตริย์ในเรื่องของบุพเพสันนิวาสตลอดจนกระทั่งมาจนถึงพรหมลิขิตนะคะทำให้เราได้รู้จักกับพระมหากษัตริย์ไทยอีกหลายพระองค์ค่ะอาทิเช่นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระเทพราชาสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีหรือพระเจ้าเสือและสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระค่ะและในเรื่องพรหมลิขิตเนี่ยที่โด่งดังอยู่ขณะนี้นะคะตามบทประพันธ์ยังมีการกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะเมื่อวันที่25ตุลาคม66ที่ผ่านมาค่ะที่เว็บไซต์ของผู้จัดการคอลัมน์ละครได้มีการเขียนถึงเนื้อหาในหนังสือนวนิยายพรหมลิขิตโดยอ้างถึงบทสนทนาระหว่างเกศสุรางกับพุทธานค่ะซึ่งได้กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนื้อหาระบุว่าจะมีฉากนี้ในละครหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ความนี้ปรากฏในนวนิยายเรื่องพรหมลิขิตของรอมแพงหรือคุณจัญญวีสมปรีดาเมื่อคราวที่กาลเกตหรือเกศสุรางทราบความจากผินแย้มบ่าวคนสนิทว่ามีสาวนางหนึ่งซึ่งมีหน้าละไม้กับแม่นายโผล่มาแย่งชิงคัมภีร์กฤษณกาลีกับหมื่นฤทธิ์หรือหมื่นมหาฤทธิ์นั้นซึ่งก็คือลูกแฝดน้องของนางที่บ้านยายกุยเจ้าของสวนผักในสังกัดออกยาวิสูตรสาครผู้เป็นสามีและพ่อของหมื่นฤทธิ์คราวแรกที่เกศสุรางพบและพูดคุยกันทราบว่าพุทธานข้ามพบมาจากกรุงเทพมายังอยุธยาเช่นเดียวกับเธอขณะที่เธอมาในปี2552แต่ว่าพุทธานมาในปี2569ก็คืออีก3ปีข้างหน้าค่ะและอดไม่ได้ที่เกศสุรางจะถามถึงบ้านเมืองที่เธอเคยอาศัยอยู่และนี่ก็คือเรื่องที่รอมแพงเขียนเอาไว้ในหน้า257ถึง258สำนักพิมพ์แฮปปี้บานาน่าเมืองไทยยุคหนูเป็นอย่างไรบ้างพัฒนาขึ้นมากไหมจะว่าดีก็ดีค่ะแต่อากาศร้อนขึ้นทุกวันยังดีที่มีเทรนตื่นตัวกันทั้งโลกเรื่องปลูกต้นไม้ต่อไปก็อาจจะดีกว่านี้มั้งคะดีจริงและนี่หนูคิดทำไร่ทำสวนหรือจ๊ะเห็นยกแปลงดินไว้ตั้งหลายแปลงค่ะตาลจบทางด้านนี้มาค่ะก็เลยพอมีความรู้อยู่บ้างแล้วก็ทำงานด้านตกแต่งสวนค่ะเลยกะว่าจะทำไร่นาสวนผสมดินจะได้ไม่จืดง่ายๆแล้วก็คงจะเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาด้วยค่ะเลิศค่ะตามรอยเบื้องพยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่9แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วในหลวงทรงเป็นอย่างไรบ้างยังทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่หรือไม่จ๊ะพุทธานที่กำลังจะยิ้มชะงักยิ้มของตัวเองเล็กน้อยแต่แล้วก็ส่งยิ้มละมุนให้แก่คนตรงหน้าพร้อมกับตอบสั้นๆค่ะผลที่ได้ก็คือยิ้มที่งดงามของคุณหญิงวิสูตรสาครตายจริงคุณน้ำมาตั้งนานแล้วตาลยังไม่ได้ยกน้ำมาให้ดื่มเลยรอสักครู่นะคะพุทธานรีบหันหลังเดินไปในเพิงครัวแล้วก็ถอนหายใจทั้งยังนึกลังเลว่าจะไปสารภาพว่าโกหกด้วยการบอกความจริงดีหรือไม่หากเมื่อลองใคร่ควรดูอีกทีก็ตัดสินใจปิดปากตัวเองไว้ในยามที่รัชกาลที่9สวรรคตเธออายุราว10ขวบซึ่งเป็นระยะเวลาที่เธอฟื้นตัวจากอุบัติเหตุแล้วและจดจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้เป็นอย่างดีเธอจึงทำใจที่จะบอกความจริงกับคุณน้ากรเกตไม่ได้จริง
ในเมื่อคุณน้าผู้นี้จากมาในปี2552อันเป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรยังมีพระชนชีพอยู่ก็ควรให้ท่านจดจำช่วงเวลานั้นไว้อีกทั้งท่านไม่น่าจะกลับไปยังช่วงเวลาของตัวเองได้แล้วก็คงจะดีกว่าสำหรับท่านที่จะไม่ต้องรับรู้ถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ของคนไทยที่จงรักภักดีและนี่ก็คือข้อความที่ปรากฏในนวนิยายพรหมลิขิตหรือบุพเพสันนิวาสภาค2ซึ่งกำลังเป็นละครโด่งดังในขณะนี้เพราะว่าในนิยายเนี่ยเขาเขียนบอกเอาไว้ว่าพุทธานเนี่ยมาในปี2569เนาะก็คืออีก3ปีข้างหน้าเนี้ยซึ่งจะพูดถึงเทรนด์ค่านิยมในสมัยนั้นนะอีก3ปีข้างหน้ากับวัยของพุทธานที่เธอจากมาเนี่ยเน้นเรื่องความเท่าเทียมอ้าวอันนี้ก็พอจะทำใจได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่เรื่องที่คาใจนะที่คนรอคอยคือเน้นขยายยืดหลายๆเรื่องนะแต่เรื่องในหลวงร.9ไม่มีในนิยายตัดออกค่ะคาใจคนดูไม่เล่าเรื่องร.9ในพรหมลิขิตวิจารณ์ขรมจบ1วันพันเหตุการณ์ลาจอไปแล้วหนาอ่อเจ้าจบไปแบบงงๆค่ะทำเอาคนดูเนี่ยร้องอีหยังหวาดกับละครเรื่องพรหมลิขิตภาคต่อของบุพเพสันนิวาสค่ะเพราะว่าในสายตาคนดูที่รอคอยมานานหลายปีค่ะดูเหมือนไม่สาแก่ใจสักเท่าไหร่ค่ะจากคำวิจารณ์ในโซเชียลเนี่ยทุกๆช่องทางเลยก็ดูเหมือนเสียงติจะมีมากกว่าเสียงชมค่ะโดยเฉพาะคำว่า1วันพันเหตุการณ์ในโซเชียลเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งประเด็นตัวละครบางตัวที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้าโผล่ออกมาทำไมโผล่ออกมาตอนเดียวซีนเดียวเพื่อเกี้ยวแม่พุทธานขายก๋วยเตี๋ยวก็มีแล้วพุทธานซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆตัดมาอีกที่คลอดลูกชายซะงั้นดูก็รู้สึกว่าอันนี้ไม่รู้รีบอะไรนักหนานะคะแล้วก็มีคนเขาสรุปค่ะฉากที่ควรจะเน้นเอาไว้ในทวิตนะคะเขาบอกว่าฉากที่ควรเน้นเนี่ยมันควรจะเป็นฉากวัยเด็กของกระเกตฉากพุทธานกลับสองแควฉากสีปราดระลึกชาติความขัดแย้งพันปีฉากพุทธานกับป้าที่กรุงเทพฉากการปรับความเข้าใจคุณหญิงจำปาปริกแล้วก็พุทธานฉากพินแย้มกับพุทธานฉากประวัติศาสตร์อีกมากมายเลยแต่ว่าฉากที่ควรตัดเนี่ยนะคะก็พวกฉากกุ๊กกิ๊กกิงกล่องแก้วอะไรพวกนี้นะคะแล้วจากนั้นก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นต่อนะคะบอกว่าควรจะตัดเรื่องกลิ่นระลึกชาติร้องไห้โดนยายด่าวนไปวนมาอีกอันนึงด้วยอันนี้ก็มีคนบอกค่ะบอกว่าเห็นด้วยกับเม้นนี้เลยเน้นที่แม่กลิ่นเน้นต่อปากต่อคำมากมายเน้นสบตาไม่มีเรื่องราวให้ผูกพันเลยแล้วจากนั้นค่ะคุณผู้ชมอีกส่วนนึงเนี่ยยังต้องการดูเรื่องราวของภพชาติความผูกพันที่คาดกันว่าพ่อฤทธิ์เนี่ยน่าจะเป็นสีปราดกลับชาติมาเกิดค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ไม่ได้เห็นในละครเลยค่ะเลยกลายเป็นคาใจคนดูไปซะอย่างนั้นนะคะมีคนเขาถามค่ะบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยพ่อฤทธิ์คือสีปราดจริงหรือเปล่ามีตอนไหนบอกบ้างอาทิเช่นคอมเมนต์นี้นะบอกว่าควรจะตัดบทแม่กลิ่นนะบทอึ่งก็แอบเยอะไปควรเพิ่มบทพ่อเรืองบทสีปราดระลึกชาติบท 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยกระเกตวัยเด็กวัยสาวรุ่นก่อนจะไปอยุธยาทำไมไม่เน้นอีกแคปชั่นหนึ่งนะเขาบอกว่าขนาดว่ายืดมาตลอด25 EP เนี่ยสีปราดกับกระเกตเนี่ยก็ยังหายออกไปเลยเจ็บใจตรงนี้แหละว่าพระนางของเรื่องในชาติที่แล้วไม่มีบทบาทอะไรที่ไม่ควรตัดเนี่ยก็กลับโดนตัดซะจนเกลี้ยงเลยถ้าคุณผู้ชมติดตามดูพรหมลิขิตมาตั้งแต่ต้นนะคะก็จะเห็นประเด็นในเรื่องของความเท่าเทียมกันนะคะในบทสนทนาเนี่ยมีอยู่ตลอดเรื่องค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะบทที่ต้องเผชิญหน้ากับขุนหลวงท้ายสระนะอาทิเช่นการที่แม่พุทธานเนี่ยลุกขึ้นยืนเพื่อจะบอกความต้องการตัวเองว่า
ไม่เต็มใจที่ถวายตัวนะบทพุทธาลโตวาทีกับขุนหลวงอย่างกล้าหาญก็ยืดยาวนะคะเต็มซีนเลยอันนี้นะคะก็พอจะเข้าใจได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในนิยายเนี่ยเขาเขียนบอกเอาไว้ว่าพุทธาลเนี่ยมาในปี2569เนาะก็คืออีก3ปีข้างหน้านี้ซึ่งจะพูดถึงเทรนด์ค่านิยมในสมัยนั้นนะอีก3ปีข้างหน้ากับวัยของพุทธาลที่เธอจากมาเนี่ยเน้นเรื่องความเท่าเทียมอ้าวอันนี้ก็พอจะทำใจได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่เรื่องที่คาใจนะที่คนรอคอยคือเน้นขยายยืดหลายๆเรื่องนะแต่เรื่องในหลวงร.9ไม่มีในนิยายตัดออกค่ะที่คุณรอมแพงเนี่ยผู้เขียนนวนิยายเนี่ยเขียนไว้ในหน้า257ถึง258นะตรงนี้เล่าเรื่องของในหลวงร.9ด้วยนะจากสำนักพิมพ์ Happy Banana ค่ะซึ่งในนิยายนะคะเกศสุรางในร่างของกาลเกตเนี่ยก็ถามว่าแล้วนี่หนูคิดจะทำไร่ทำสวนหรือจ๊ะเห็นยกแปลงดินไว้ตั้งหลายแปลงพุทธาลก็ตอบบอกว่าค่ะตาลจบทางด้านนี้มาค่ะก็เลยพอมีความรู้อยู่บ้างแล้วก็ทำงานด้านตกแต่งสวนค่ะเลยกะว่าจะทำไร่นาสวนผสมดินจะได้ไม่จืดง่ายๆแล้วก็คงจะเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาด้วยค่ะคุณหญิงกาลเกตก็บอกเลิศค่ะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่9แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วในหลวงทรงเป็นอย่างไรบ้างยังทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่หรือไม่จ๊ะพุทธาลที่กำลังจะยิ้มชะงักยิ้มของตัวเองเล็กน้อยแต่แล้วก็ส่งยิ้มละมุนให้กับคนตรงหน้าพร้อมกับตอบสั้นๆค่ะผลที่ได้ก็คือยิ้มที่งดงามของคุณหญิงวิสูตรสาครแล้วพุทธาลก็บอกว่าตายจริงคุณน้ำมาตั้งนานแล้วตาลยังไม่ได้ยกน้ำมาให้ดื่มเลยรอสักครู่นะคะพุทธาลรีบหันหลังเดินไปในเพิงครัวแล้วก็ถอนหายใจทั้งยังนึกลังเลว่าจะไปสารภาพว่าโกหกด้วยการบอกความจริงดีหรือไม่หากเมื่อลองใคร่ควรดูอีกทีก็ตัดสินใจปิดปากตัวเองเอาไว้ในยามที่รัชกาลที่9สวรรคตเธออายุราว10ขวบตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วก็รอดูอยู่นะว่าเมื่อไหร่นะคะที่จะหยิบยกเอาซีนเนี้ยตรงเนี้ยนะคะเข้าไปในละครนะคะเอาล่ะค่ะอย่างไรก็ดีค่ะต่อให้ตัดตรงนี้ไปนะคะเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ไปเปรียบเทียบกับบุพเพสันนิวาสก็ยังถือว่าประสบความสำเร็จนะคะโดยที่เพจช่อง3 Thailand เขาสรุปเอาไว้ค่ะเรตติ้งละคร 8.63 ยอดดูสดออนไลน์ 1.8 ล้านรวมเรตติ้งทั้งละครแล้วก็สกู๊ปพิเศษ 7.77 นะคะเรตติ้งเฉพาะในกรุงเทพ 14.25 ถ้าดูแค่ตัวเลขนี้เฉยๆนะคะถือว่าดีแล้วค่ะซึ่งเรื่องนึงเนี่ยก็ต้องขอชมจากใจเลยค่ะว่าฝีมือนักแสดงทุกท่านเล่นกันอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ยังต่อยอดให้คนดูเนี่ยลุกขึ้นมาสนใจประวัติศาสตร์กันอีกด้วยนะคะต้องขอขอบคุณจักรวาลอเจ้าค่ะทั้งละครบุพเพสันนิวาสแล้วก็พรหมลิขิตเอาไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ